มูรินโญ่ชี้เจินคือกองหลังในอุดมคติของตัวเองโชเซ่มูรินโญ่กุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าฟิเจิร์นคือกองหลังที่เขาชื่นชอบและสามารถขึ้นเป็นแข้งระดับท็อปได้หากไม่บาดเจ็บซ้ำซ้อนอย่างที่ผ่านมาโดยแข้งวัย25ได้สตาร์ทเป็นกองหลังตัวหลักของปีศาจแดงคู่กับเอริกบายี่ในฤดูกาลนี้พร้อมทำผลงานได้อย่างสุดยอดแต่ตอนนี้ก็กลับมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอีกแล้วเขามีศักยภาพพอที่จะเป็นสุดยอดนักเตะได้มูรินโญ่กล่าวเขาอายุยังน้อยและยังคงอยู่ในช่วงเวลาเรียนรู้ได้อีกหลายปีและช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเจอแต่อาการบาดเจ็บตลอดส่วนตอนนี้เขามีปัญหาอีกแล้วที่ข้อเท้าแต่ฟิตเองก็เป็นนักเตะที่เราต้องการมีไว้ในทีมซึ่งอาจต้องพึ่งทีมแพทย์โค้ชฟิตเนสและผู้ช่วยของผมด้วยเพราะหากเราสามารถทำให้ฟิตปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บได้ด้วยศักยภาพแล้วเขาก็จะสามารถเป็นปราการหลังตัวกลางที่มีทุกอย่างที่ผมต้องการเลยทีเดียว